สวัสดีค่ะ Hi Good morning วันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์วันศุกร์ Friday หรือพูดตามด้วยนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆจะได้จำได้ Friday วันศุกร์สีฟ้า blue ฟ้านะคะสัปดาห์นี้หน่วยหนูน้อยมารยาทงามเราจะเรียนรู้กันเป็นวันสุดท้ายวันนี้เราจะเรียนในเรื่องมารยาทในการพูดมาแล้วใครที่พูดคำหยาบใครที่พูดไม่เพราะระวังหน้าจะไม่มีใครเข้ารักเข้าใจไหมคะมารยาทในการพูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอโทษค่ะขอโทษครับเราจะใช้คำว่าสวัสดีตอนไหนตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเจอกันตอนเช้าเจอกันตอนแรกเราพูดทักทายกันว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Good morning teacher Good morning mother Good morning father ใช่ไหมคะ Good morning ก็คือสวัสดีแล้วคำว่าขอบคุณเราพูดตอนไหนคะเราพูดตอนที่อะไรล่ะมีคนให้ของเรามีคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราเราก็ต้องพูดตอบแทนเขาโดยการพูดว่าขอบคุณค่ะส่วนคำขอโทษเราจะพูดต่อเมื่อเราทำผิดหรือเราไปทำให้เพื่อนเจ็บโดยไม่รู้ตัวเราทำข้าวของในบ้านแตกหรือพังโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ต้องพูดขอโทษนะคะเห็นไหมคะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะขอบคุณครับขอโทษครับเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วการพูดจะต้องมีหางเสียงด้วยนะคะพูดลงท้ายค่ะครับด้วยทุกครั้งอย่างเช่นบางครั้งคุณแม่จะเรียกเรานะคะสมมุตินะคะคุณเอ้ยทำไมงานคุณพรเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคุณพรเอานี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมอันนี้มันโผล่มาได้ยังไงเดี๋ยวบางอย่างเช่นคุณแม่อาจจะเรียกชื่อเราสมมุติว่าชื่อว่าน้องแมวแมวมานี้หน่อยแมวแมวอะไรอะไรไม่เอานะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เรียกเราเลยต้องพูดขาครับค่ะอะไรคะเรียกหนูเหรอคะเรียกทำไมคะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือแป๊บนึงอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะมาละเด็กๆถ้าคนไหนพูดไม่เพราะไปตรงไหนเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยแล้วก็คนที่พบเจอเขาก็จะไม่ค่อยรักเพราะเราทำตัวไม่น่ารักดังนั้นเด็กๆต้องพูดจาให้ไพเราะเข้าใจไหมคะวันนี้วันสุดท้ายครูจะให้ทำใบงานภาษาอังกฤษนะเล่มนี้สีแดงภาษาอังกฤษเล่มสีแดงนี้นะคะเป็นการทักทายในหนังสือภาษาอังกฤษหน้าที่4และหน้าที่5นะคะอ่านเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูพรก่อนนะคะอ่านตามนะจ๊ะเด็กๆอันนี้อ่านว่า I คือตัว I พิมพ์ใหญ่เราจะไม่เขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะคำว่า I นี้ก็คือตัวฉัน I ส่วนตัวนี้มีตัว Y letter Y letter O letter U อ่านว่า You แปลว่าคุณหรือท่านจำให้ได้นะคะ I คือฉัน You คือท่าน I ฉัน You ท่านทีนี้มาดูเด็กผู้ชายคนนี้พูดขึ้นว่า I am อ่านตามนะคะ I am a boy ฉันเป็นเด็กผู้ชายต่อไปเด็กผู้หญิงพูดขึ้นว่าอ่านตามนะคะ I am a girl
I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงต่อไปมาดูเด็กผู้หญิงเขาพูดขึ้นก่อนว่า you are a boy คุณเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็พูดว่า you are a girl คุณเป็นเด็กผู้หญิง you แปลว่าคุณหรือท่านหรือเธอก็ได้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆ เดี๋ยวค่อยอ่านตามพร้อมทั้งสองหน้าก่อนแล้วเด็กๆก็มาเขียนตามรอยปะนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามเดี๋ยวย้ายนี้ออกก่อนมาดูตรงนี้ตัว H กับตัว I อันว่า Hi เป็นคำทักทาย Hi ก็คือว่าสวัสดีนั่นเอง Hi คนนี้พูดว่า HelloHello Hello ก็คือสวัสดีนะคะต่อไป Greet อันตาม Greet ก็คือยังไงอะเยี่ยมดีใจ Greet ดีใจหรือเยี่ยมคนเด็กคนนี้ Good job Good job เยี่ยมมาก Good job อย่างเช่นเด็กๆทำงานเขียนตามรอยปราสวยมากเลยคุณครูก็ชมเด็กว่า Good job เยี่ยมต่อไปเด็กผู้ชายคนนี้พูดว่า sorry ฉันขอโทษ sorry ขอโทษ I am sorry ฉันขอโทษที่ฉันทำให้เธอเจ็บsorry ก็คือขอโทษนั่นเองส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ thank you อ่านพูดตาม thank you ก็คือขอบภาษาไทยก็คือขอบคุณค่ะขอบคุณครับ sorry ก็คือขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะถ้าเด็กๆทำให้เพื่อนเจ็บทำให้เพื่อนเสียใจเดี๋ยวพูดว่า I am sorry แต่ sorry เราต้องทำหน้าเศร้านะไม่ใช่ sorry แล้วเรายิ้มและลื่นในขณะที่เพื่อนเจ็บเพื่อนก็ยิ่งแต่เจ็บขึ้นไปอีกดังนั้นเราจะต้องทำหน้าเศร้าด้วยขณะที่เราพูดว่า I am sorry เข้าใจไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยประอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเจอกันวันจันทร์แต่วันเสาร์คุณครูก็จะส่งใบงานให้เด็กๆนะคะวันเสาร์นี้เด็กๆอยากเรียนเรื่องอะไรดีนะเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกทีเนาะแล้วคุณครูจะส่งให้นะคะวันนี้เราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนบายบาย Goodbye Goodbye แปลว่าลาก่อน Goodbye Bye Bye สวัสดีค่ะ